962ธวัชครับบรรยากาศในสวนเล็กๆบ้านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ามีความสุขเหลือเกินนะครับอันนี้คือถั่วซึ่งก็ได้กินไปหลายรุ่นแล้วล่ะธรรมชาติของถั่วนี่มันยังไงดูเหมือนมันจะชอบเอาใจเหมือนกันนะเราก็รู้อุปนิสัยของมันก็เลยเอาใจแกแล้วก็เอาใจเราก็เลยเอาใจถั่วเสร็จแล้วถั่วก็ให้ผลเป็นการเอาใจเจ้าของที่ดูแลนะเสยผมนิดนึงตอนนี้ผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเพื่อเล่าเรื่องราวของการที่อยู่กับสวนเล็กๆนะสวนเล็กๆแต่มีความหมายสำหรับผมมากเลยนะครับนี่คือบรรยากาศของสวนหลังบ้านมีอย่างหนึ่งก็คือดินนี่กับพืชที่มาปลูกนี่บางทีถ้าไม่ถูกกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับมนุษย์อ่ะนะถ้าไม่ลงรอยกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ผมเอาฟักทองรู้สึกจะเป็นฟักทองแฟนซีอะไรสักอย่างมาปลูกนะครับทีแรกมันก็ออกดีก็ดีใจเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็จะได้ผลผลิตแล้วก็จะได้แบบทําเป็นขนมฟักทองหรือว่าเป็นอะไรที่ว่าเป็นสังขยาฟักทองอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอมันโตขึ้นมาแล้วมันก็เหลืองแล้วมันก็หงิกงอในที่สุดมันก็ตายไปมันก็แห้งเหี่ยวหัวโตไปผมก็เลยใช้ถั่วพูมาแทนที่แล้วก็ระหว่างฟักทองกับถั่วฝักยาวนี่พอๆกันเลยนะถั่วฝักยาวพอๆกันเลยเมื่อ2วันก่อนออกยอดออกฝักนะครับโอ้ยาวเลยนะครับยาวเลยทีนี้เราเอาไปกินซะแล้วก็เลยถึงก็สร้างยอดใหม่เดี๋ยวมันก็สร้างฝักใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศของสวนเล็กๆในป่าที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนหลังบ้านจริงๆอันนี้เป็นหลังบ้านจริงๆนะครับไปเลยนะเดินไปแล้วนี่เดี๋ยวจะพาท่านมาดูอะไรนี่มะม่วงไหนมะม่วงอยู่นี่ไงมะม่วงหลังบ้านก็น่ารักนะเดี๋ยวก็เจอกันตอนสุกก็แล้วกันนะครับตอนนี้นี่เปรี้ยวมากไม่อร่อยตอนสุกอร่อยมากเลยนะมันเป็น3ฤดูอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูมะเขือพวงนี่มะเขือพวงออกโอ้โหนะนะมะเขือพวงอันนี้ก็กินไปหลายรุ่นแล้วล่ะกินไปหลายครั้งแล้วล่ะผมก็จะเจอแบบถ้ามะเขือต้นเล็กๆอยู่ไหนมันออกระเนระนาดกระจัดกระจายไปผมก็จะเก็บมาให้มันเป็นเซตเดียวกันอย่างนี้นะครับท่านก็รู้สึกว่ามันเวลาเราจะเก็บมันก็เราก็เก็บได้ง่ายเพราะว่าเรารู้แหล่งแล้วก็เป็นหมดเป็นหมู่ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูผักกับลาบนี่ผักกับลาบอยู่นี่นะครับนี่ผักกับลาบมีพริกปลอมด้วยนะมาอยู่ด้วยกันนี่ผักกับลาบมีมะเขือเทศมะเขือเทศแต่อยู่ในเมืองไทยนะครับมะเขือเทศก็เอาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็มีประเภทบ้านเรานี่เรียกว่าหอมดวนนะครับหอมดวนจะดวนยังไงนะก็เดี๋ยวไปถามผู้รู้ก็แล้วกันว่ามันมาดวนหรือยังไงก็ถ้าเป็นภาษากลางก็สะระแหน่สะระแหน่โอ้อันนี้ต้นเล็กๆก็ขึ้นกับเขาด้วยนะเนี่ยอันนี้ถั่วพูนะครับถั่วพูเล็กๆในวันนี้แต่ว่าจะเติบโตในวันหน้าอันนี้ก็มะเขือเนี่ยมะเขือมะเขือมะ
ขือเทศอันนี้ส้มปล่อยส้มปล่อยเห็นไหมครับส้มปล่อยนะส้มปล่อยผักบุ้งผักบุ้งเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหผักบุ้งออกยาวเลยนะผักบุ้งครับผักบุ้งอันนี้ก็เป็นผักที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารมีผักกาดโอ้ผักกาดนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผักกาดไม่ได้ฉีดปุ๋ยฉีดยาก็เลยไม่สวยเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าผักกาดผักกาดดอกกวางตุ้งกวางตุ้งต้นเขียวแล้วมันมีดอกด้วยก็เลยเรียกว่ากวางตุ้งดอกต้นเขียวอันนี้หวานตั้งแต่วันที่9มีนาคม2567แต่ลงปลูกในแปลงเดียวกันนี้ก็เรื่อยๆมาครับตอนนี้ก็ได้วันที่9มีสาก็ครบเดือนตอนนี้มัน28แล้วก็เดือนกว่าๆแล้วนะครับอันนี้ต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยนี่เขาเรียกว่าเอากลับลาบนะเอายอดเนี่ยยอดอ่อนๆนี่นะครับยอดอ่อนนี่กลับลาบอร่อยจะมีรสขมๆหวานๆหน่อยพอกินน้ำเข้าไปแล้วมันจะหวานๆขมๆอร่อยอันนี้จะเป็นรู้จักดีเนาะนี่ที่เป็นดอกเป็นอะไรนี่ที่เป็นพวงพวงนี่เวลามันหล่นเดี๋ยวมันก็เป็นต้นเล็กๆเดี๋ยวมันก็เติบโตขึ้นมาอีกคือใช้วิธีไม่ปลูกแล้วนะครับหว่านไปในตัวเลยนะครับเดี๋ยวถ้าหน้าฝนออกเต็มเลยนะครับอันนี้ก็ภูมิใจนี่เป็นกะเพรานี่กะเพราพื้นเมืองจริงๆนะครับเป็นกะเพราดำอันนี้เรียกว่าเล็บคุดภาษาล้านนาเรียกว่าเล็บคุดภาษากลางไม่ทราบแต่รู้สึกมันจะเป็นเล็บๆเหมือนกับเล็บคุดนะเหมือนกับเล็บของนกเหมือนกับเล็บของคุดนะครับเราดูดีๆมันจะลายๆอันนี้นี่เขาจะเอาใช้เป็นเครื่องเคียงหลายอย่างเช่นแกงโฮลาบถ้าแกงโฮนี่เราก็เอายอดอ่อนๆมาทั้งใบด้วยใบอ่อนๆมาแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็ใส่ในแกงโฮอร่อยนะอร่อยอันนี้ก็มากับเขาด้วยเนาะมากับเขาด้วยนะมาก็มานะมาก็มาอันนี้ลำไยคาดว่าในอนาคตนี้อยากจะได้กินลำไยกะโหลกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็ยังไม่รู้ว่ายี่ห้อของกะโหลกนี้มันชื่ออะไรนะครับนี่เป็นถังน้ำซึ่งผมนำมารองน้ำไว้ก่อนนะมีถังเล็กถังใหญ่เนี่ยเอาไว้ใต้ต้นลำไยนี่มันจะได้แบบไม่ร้อนเคยเอาไปตั้งไว้กลางแดดเลยที่นี่โอ้โหเวลาที่เราจะรดน้ำตอนเย็นมานี่รดไม่ได้เลยมันร้อนมากก็เลยย้ายที่ย้ายทางนะครับเอาเสยผมอีกแล้วนี่คือไข่แมกละนะโอ้โหเห็นไหมเนี่ยกำลังเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยตอนนี้กำลังจะเริ่มโตมาแล้วมีกี่ต้นเนี่ย1 2 3 4อันนี้มีกี่ต้นอันนี้มี3 อันนี้ก็กำลังออก2ใส่3แล้วเนี่ยอีกต้นหายไปไหนพักพวกเรียกมันมาหน่อยนะมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ใส่3ต้นแต่มี2ใช้ละ3ต้นมันออกใกล้ๆกันนี่ไงครับออกใกล้ๆกันอันนี้เถาตูดหมูตูดหมา นี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นของกินโบราณครับของกินโบราณที่ใช้เป็นสารละลายเลือดละลายลมเถาตูดหมูตูดหมาภาคเหนือก็เรียกว่าหญ้าตดหมานะครับทับสัตว์เลยนะครับจับตดหมาไม่ทราบมันจะเป็นยังไงแต่ว่ากลิ่นมันก็ถ้าเราดมเฉพาะมันนี่มันจะเป็นกลิ่นฉุนๆดูไม่อร่อยเลยแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปจิ้มกับตำมะม่วงเผ็ดๆหน่อยนะน้ำนัวๆหน่อยนะโอ้อร่อยจริงๆนะนี่ถังเป็นถังขึ้นไปนี่นะครับอันนี้ส้มเขียวหวานไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะเห็นเขาโตด้วยก็อยากจะโตอ้าวโตก็โตนะก็อยู่ในสวนนี่เหมือนกันอันนี้แอปเปิลเก่านะครับ
ประเภทแอปเปิลนี่เป็นประเภทที่อดทนนะครับขนาดมีแต่ตอแล้วก็ยังอุตส่าห์ออกนี่ก็มี3 ต้นนี่ผมก็จะทำสถิติไว้อย่างนี้นะครับท่านนี่นะครับอันนี้ปลูกเมื่อไหร่เนี่ยปลูกเมื่อวันที่13เดือน4 6 7เวลา 11:40 นะอันนี้เอาปลูกในท่ามกลางของแสงแดดสายลมและแสงแดดนะครับอันนี้มี7 หลุมด้วยกัน7 หลุมก็เมล็ดมันมีน้อยก็เลยทยอยก็เลยแจกกันไปหลุมละ3แล้วก็มี4 1 หลุมก็เป็น7 หลุมด้วยกันนะคาดว่าจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ก็อีกไม่นานนี้นะครับตอนนี้ก็ออกใบแล้วผมดีใจมากเลยนะครับอันนี้เป็นขนุนนี่อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมานะผมก็เลยยังไงในเมื่ออยากจะเกิดตรงนี้ก็เอาเชิญเลยก็เลยดูแลมันนะล้มลุกคลุกคลานตรงนี้นี่มันแรงมากเลยนะมีแต่ฝุ่นแต่ตอนนี้นี่มันเขียวกระจีเลยสงสัยมันจะดีใจมันมากนะครับนี่ต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ในอนาคตมันมีกี่ต้นเนี่ย1 2 3 4 5 6โอ้ออกสาขาอีกเยอะแยะเลยอีกหน่อยนี่ต้นนี้คงจะได้พึ่งพาอาศัยกันนะ1เป็นร่มแล้วก็2เป็นผลให้เราได้แกงให้เราได้กินผลมันนะคาดว่าถ้าเรายังไม่จากไม่ไปไหนซะก่อนหรือว่ามีคนดูแลให้โตเต็มที่เนี่ยคงจะได้กินกันเอาละนี่แหละตรงนี้แหละหมาเอ้ยไก่เอ้ยเคลียกันสะบั้นแหลกเลยอันนี้เป็นผักบุ้งนะเขาเรียกว่าเป็นผักบุ้งอะไรเดี๋ยวผมดูตำราก่อนนี่ผมปลูกเมื่อวันที่หว่านเมื่อวันที่20เดือน4เดือนนี้เดือนเมษายนนี่แหละหว่านเมื่อวันที่4วันที่20เดือน4เอา67เวลา 18:45 นเป็นผักบุ้งแก้วเย็นตะโฟผักบุ้งไทยนะครับเป็นโอ้โหเย็นตาโฟนะใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ละมั้งนะก๋วยเตี๋ยวก็ได้เย็นตาโฟก็ได้นี่ก็เป็นสวนนี่นะครับก็พาท่านเที่ยวชมอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะใบมันก็อย่างเงี้ยนะใบมันจะดื้อดื้อเร็วๆมันกับเป็นต้นอะไรอ่ะที่จะไม่ได้ละมันจะเปรี้ยวๆฝาดๆหน่อยนะเอาแล้วตรงนี้นี่ใบก็อร่อยผลก็อร่อยผลมันจะเปรี้ยวๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมหอมส่วนใหญ่แล้วก็จะเอามามันใช้ได้หมดอะครับทั้งเป็นแชมพูใช้สระผมผ่ามาแล้วเราบีบหรือว่าไม่ต้องบีบน้ำมันออกก็เอาใส่ในชามใส่ในกะละมังเอาน้ำใส่เป็นน้ำสุดท้ายของการล้างชามเนี่ยโหสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรปนเข้าไปด้วยมันจะหอมมากเลยนะครับมะกรูดนะมะกรูดนะครับดูใบเขียวนะสวยเลยอันนี้อยู่ในแปลงเมื่อกี้นี้หลังจากที่มีสัตว์เข้ามาคุยเคลียโอ้โหละเนระนาดก็เลยย้าย2ต้นนี้มาปลูกนี่เริ่มจะฟื้นชีพมานะครับมะพร้าวนี่ต้องขอแนะนำสูตรเดิมหน่อยว่าเราจะใช้ยังไงเดี๋ยวผมไปศึกษาดูว่ามะพร้าวนี่นะมันปลูกไว้นานพอสมควรแล้วล่ะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นมะพร้าวเตี้ยนะครับแล้วก็น้ำหอมด้วยผมก็ยังไม่ได้เคยกินเลยแต่ว่าครั้งหนึ่งนะมันโดนน้ำท่วมแต่ก็รอดมาได้มี2ต้นด้วยกันอันนี้ต้นเล็กหน่อยอีกต้นหนึ่งนี่อันนี้จะต้นใหญ่หน่อยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะได้ปรึกษาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยสุพีเดิมนะว่าการบำรุงต้นมะพร้าวทำยังไงนะเขาบอกว่าเจ้าของจริงๆที่ไปซื้อมาเขาบอกว่ามันจะสูงประมาณไม่เกิน
สามเม็ดอะไรประมาณนี้เป็นมะพร้าวพันเตี้ยนะครับอันนี้อะไรนี่ดูได้ภาพนะครับดูได้ภาพออกอย่างนี้นะอันนี้ก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันประจนภัยมาด้วยกันประจนภัยมากับมะพร้าวแต่ก็ยังทีแรกมันเหลือแต่แส้มันเหลือแต่มันจะตายแล้วผมก็เลยเอามาลองมาบำรุงนี่มันจะเป็นยังไงก็ปรากฏว่ามันมันโผล่ขึ้นมานี่รู้สึกมันจะมีดอกนึงนะที่มือผมเนี่ยแล้วนี่อีกครับบ้านเราเรียกว่ามันนอแน่มันนอแน่เอ้ามันนอแน่กับมันนอแน่ทับศัพท์ไปเลยอันนี้เป็นฟักทองฟักทองนี่เป็นพันอะไรเดี๋ยวดูพันก่อนนะครับอันนี้ให้ดูอันนี้เป็น4เม็ดนอกนั้นจะเป็น3เม็ด3เม็ด3เม็ดนะครับจะมีอยู่1 2 3 4 5 7เหมือนกัน7หลุมพอๆกับข้าวโพดอ้าวดูหน่อยมันคืออย่างไรอันนี้ปลูกเมื่อวันอังคารที่23เดือนเมษายน2517เวลา12นาฬิกาอ๋อหลังจากผักบุ้งมาหน่อยหลังจากข้าวโพดมาหน่อยหนึ่งนะครับข้าวโพด11นาฬิกากว่ามากๆเลยนะครับเกือบ12นาฬิกาอันนี้12นาฬิกาแล้วก็จำนวน7หลุมด้วยนะครับฟักทองทองอำไพ420 426นะครับฟักทองทองอำไพนะครับผิวคางโคกผลใหญ่ทรงแป้นภูชัดเจนเนื้อสีเหลืองรสชาติหวานนะเก็บเกี่ยวภายใน85ถึง90วันอันนี้ผมจะดูการเจริญเติบโตเดี๋ยวนี้เขาให้นะแผ่แม่เบี้ยมา2ใบละนะจะเป็นใบที่3ที่4เดี๋ยวก็ได้โตกันละนะสัญญานะครับว่าถ้า7หลุมนี้มันเป็นผลผมจะเอามาแจกพี่น้องเราแจกพี่น้องที่ปรินเราได้ชิมกันว่าอันนี้คือในสวนว่าบนแผ่นดินนี้ทำให้ผลิตผลนี้ได้เหมือนกันและผมตั้งใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของสุพีเดิมมาเสริมเพื่อให้มันเติบโตมากกว่านี้ให้แข็งแรงกว่านี้ให้สมบูรณ์มากกว่านี้แน่นอนครับผมเชื่อมั่นในกิฟฟอรีนนะครับกิฟฟอรีนในหมวดของการเกษตรในหมวดของไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเป็นประเภทเสริมอาหารให้พืชเหมือนกับคนเรานี่กินอาหารที่มันแบบเราขาดตกบกพร่องในสารไหน ก็จะได้เอาผลิตภัณฑ์นั้นเข้าไปเสริมเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่ก็ดูกันละมีเจ็ดหลุมด้วยกันนะอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับรู้สึกมันจะอยากออกแล้วก็ออกอยากออกก็ออกมาเลยนะอยากออกก็ออกอันนี้บ้านเราเรียกว่าผักแคร์โอ้โหอันนี้หูลำพานะครับโอ้ออกกิ่งก้านสาขาเยอะแยะเลยอันนี้ข้าวตองอันนี้ข้าวตองนี่ก็ออกกับเขาด้วยอ่ะไหนเป็นพี่น้องกันก็ออกด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยสวยไหมครับสวยไหมนี่คนแปลงนี่นะก็จะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสุดท้ายอยู่หัวนู่นก็ใช่นี่ก็ใช่กะเพรานะก็ไม่ใช่กะเพราหัวละพานี่ก็ใช่นี่ก็ใช่แล้วนี่ก็ใช่อีกนะอันนี้เป็นเรามาแล้วนี่เมื่อกี้นี่เรามาแล้วนะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวแถมตะไคร้ให้หน่อยตะไคร้อยู่นี่เป็นแถวจะถ่ายจะซูฟี่กับตะไคร้หน่อยซูฟี่โอ้นี่ปลูกเป็นปีแล้วท่านปลูกเป็นปีแล้วล่ะเออเกินปีแล้วมั้งเนี่ยตอนที่ปลูกใหม่ๆนี่รากไอ้หัวมันจะใหญ่มากเลยนะครับแต่ตอนนี้หัวมันจะเล็กก็เริ่มใหญ่มาแล้วนะไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะครับผมก็ปลูกตรงนี้ที่แรกปลูก2แปลงปลูก2ที่ด้วยกันตรงใกล้ๆกับไอ้น้ำนู่นนะโอ้ใหญ่มากเลยแล้วผมก็เลยลื้อไปขายปรากฏว่าขายดิบขายดี
ขายเทน้ำเทท่าลุยกันไปตามๆกันเลยลุยตะไคร้เป็นเศรษฐีตะไคร้นะครับตอนนั้นนะครับใครก็ไม่รู้นะไม่บอกก็ไม่รู้ว่าผมเป็นเศรษฐีตะไคร้ปลูกตะไคร้ขายนั้นรวยเลยดิโอ้โหอะไรจะป่านนั้นนะครับมะนาวนี่มะนาวไร้เมล็ดนี่ให้เห็นชัดๆนี่นะครับโอ้โหออกเยอะแยะพลเมืองเธอทำไมเยอะแยะอย่างนี้นี่ลูกโดกจังเลยนะใครบอกว่าลูกมากจะยากจนในนี้ไม่ยากจนแล้วนะยิ่งออกยิ่งดีนะยิ่งออกยิ่งได้ขายยิ่งได้กินบ้านนี้ไม่ได้ซื้อมะนาวกินนะครับเพราะว่ามีมะนาวทั้งมีเมล็ดแล้วก็ไร้เมล็ดนะครับมะม่วงไม่ทราบว่าปีไหนจะได้กินมะม่วงไม่เคยได้กินเลยต้นนี้นะครับก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้บอกนี้ก็จะนอนไม่หลับเอาบอกนี้ก่อนอันนี้ต้นแม่ของโหระพานะครับนี่โหระพานี่ดูออกช่อระยะเลยเห็นไหมครับช่อระยะเลยนี่ที่มาถ้าไม่ได้บอกอันนี้ก็คงจะไม่ไหวอันนี้คืออ้อยอ้อยนี่อ้อยเดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์อ้อยให้มันเยอะๆนะครับแล้วก็จะไปดูเกษตรที่ว่าด้วยหมวดของอ้อยนี่น่าจะมีนะครับว่าจะทำให้อ้อยนี้มีรสหวานแล้วก็มีลำใหญ่แล้วก็มีเนื้ออร่อยมีน้ำเยอะๆนี่นะผมอยากจะขยายไปนะครับขอบพระคุณในการติดตามรับชมเสยผมอีกแล้วสวัสดีครับ